เดี๋ยวทำไมเสียงหูฟังออกข้างเดียววะปุ๊บเอาใหม่โอเคออกสองข้างแล้วเปล่าวะมันไม่มีดนตรีตอนเริ่มเกมด้วยครับคือผมต้องเช็คเสียงโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงว่ามันเข้าไหมก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมอีโนกันอีกแล้วซึ่งหลายคนบอกว่าชื่อเกมมันตลกสั่งงานอีโนใครกดรถแน่นเฟิร์สนั่นนะนั่นออกมาโฆษณาให้เขาอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเกมอีโนเนี่ยถ้าเราอ่านจากด้านหลังมาด้านหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นคำว่าโอนิได้ด้วยซึ่งโอนิก็แปลว่ายักษ์ครับเราก็คงรู้จักอะไรเกี่ยวกับยักษ์มาหลายเกมด้วยกันครับสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองและยักษ์ที่เรารู้จักกันดีก็คงจะเป็นโอนิจิจิเฮ้เลวไรเล่นกันต่อครับก็วันนี้หยุดอยู่ในพาร์ทที่2ครับตอนนี้รุ่นพี่ก็มาตามหาชื่ออะไรวะจำไม่ได้ช่างมันนะจำชื่อตัวละครไม่ได้ครับดูเหมือนว่ามีเตียงบล็อกทางขึ้นลิฟต์ไว้แล้วต้องขึ้นทางอื่นแล้วล็อกต้องหากุญแจบันไดครับคือมันทำไมต้องล็อกโรงพยาบาลวะโรงพยาบาลมันล้างไม่ใช่เหรอน่าจะให้ไปทางซ้ายครับอันแน่ล็อกทุกที่ดีแล้วเลยไม่ต้องค้นหูยเผลอเปิดเสียงดังแป๊บนึงครับดังนี้ 50% นะตอนนี้ลดเหลือ 30% ครับชีวิตน่าจะดูง่ายขึ้นเยอะหลังจากลดเสียงแล้วอันแน่เข้าได้มีใครอยู่ไหมไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยบางทีอาจจะมีบางอย่างอยู่ข้างในนะฉันควรจะเปิดไหมเปิด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 โอ้กุญแจเล็กอันแน่มีบางอย่างอยู่ข้างในควรจะเปิดไหมที่มีกับดักบ้างไหมเนี่ยเจอเรดิโอกราฟีเรดิโอกราฟีนี่คืออะไรวะคีย์ไอเทมเรดิโอกราฟีคือแผ่นเอ็กซเรย์เหรอที่มีเครื่องมาร์ค1อยู่ข้างในคือของใครกันเตียงของโรงพยาบาลไม่ต้องบอกก็รู้แม่เกลียดไฟมากเลยตอนเปิดมาแม่งเป็นแบบค่อยๆเฟดด้วยเสียงมันไม่มีอะไรก็ตึงขึ้นมาได้เนาะเอกสารอยู่ที่พื้นคนอ่านไหมอ่านครับผมไม่เห็นต้องอ่านไม่เห็นต้องถามพวกเราได้รับศพที่ควรจะได้รับการดูแลในอาทิตย์นี้ไม่แน่ใจว่าศพหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่บอดี้พวกนี้ในเกมพวกนี้เนี่ยแปลว่าศพตลอดเลยแปลว่าศพนะอาจจะแปลว่าร่างกายก็ได้ของคนยังไม่ตายแต่ถ้าคนยังไม่ตายก็ไม่ควรเรียกบอดี้ป่ะหรือมันจะส่งมาแค่ส่วนตัวอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันควรจะเป็นบอดี้แหละมันควรจะศพแหละครับบอดี้ศพ19ส่วนงั้นส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งเอาไว้บางอันก็ดวงตาหายไปมีรอยกัดอยู่ทั่วทั้งร่างกายซึ่งรอยกัดนี้ไม่ตรงกับสัตว์ใดๆที่เรารู้จักอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นรอยกัดของสัตว์ที่ถูกดัดแปลง DNA พวกเราจึงต้องทำการสืบสวนเคสนี้ต่อไปจากด็อกเตอร์คูเรสุก็คือรอยกัดของไอ้ผีนั่นแน่ๆครับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเป็นห้องเปล่าๆอะไรอ่ะมีบอร์ดเอ็กซเรย์ครับใส่เรดิโอกราฟีเข้าไปเฮ้คืออะไรวะต้องมีอีกอันนึงเหรอเราไม่มีใช่ไหมต้องหาไอเทมให้เจอก่อนมีอะไรอยู่ได้เรดิโอกราฟีอีกอันนึงแปะ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 ปุ๊บแล้วแปะไปทำไมวะเนี่ยเอาคืนมาแล้วกันคือยังไม่แน่ใจว่าจะแปะไปทำไมครับตอนนี้แต่ว่ามันมีตัวเลขใช่ไหมลองแปะดูก่อนนะ73เหมือนนั้นน่ะ32หรือ73วะน่ะ21 2173อะไรอย่างงี้ป่ะแปะทิ้งไว้แล้วกันผมจำตัวเลข4ตัวได้ก็พอ2173 2173อย่าลืมเด็ดขาดลืมแล้วสวยแน่ต้องเดินมาใหม่ล็อกกุญแจเล็กใช้ได้2173นะครับที่เซฟด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรในห้องนี้ป่ะมีดนตรีด้วยแค่เตียงอ่ะไม่ต้องการใช้มันตอนนี้ก็ไม่นอนใช่แล้วไงอ่ะคือห้องนี้มีอะไรแล้วให้เราไขเข้ามาทำไมห้องเนี้ยห้องใจมากต้องมีของดิไม่มีของเลยจริงเหรอเอ๊ะไม่มีเป็นไปได้เว้ยเป็นห้องที่หากุญแจมาไขเพื่อที่จะไม่เจออะไรเลยล็อก
ตอนนี้เรามีกุญแจอะไรบ้างกุญแจห้องเก็บของในชั้นใต้ดินมันก็ไม่น่าจะมีอะไรปะ2173รหัสยังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมน่าจะใส่ประตูนี้ปะล็อกใส่พาสเวิร์ด21มันน่าจะเป็น7321วะหรือไม่ก็37ผมไม่แน่ใจว่ามันกลับหัวอยู่อะไม่แน่ใจว่าเลขไหนก่อน7312ตืดๆ3721อะไรงี้เอ้าตืดๆอ่ะเดี๋ยวก็ได้นะครับมันมีแค่4เลขเอ้าสลับเฉยโอ้ยไม่มืองั้นก็เป็น2173เหรอ1 7 3ได้แล้วไงจำรหัสได้ก็มีชัยไปกว่าครึ่งอะไรเนี่ยฮะนี่มันคนตายนี่นะหมายความว่ายังไงเนี่ยหรือว่าไอ้สิ่งนั้นก็อยู่ที่นี่ด้วยเป็นไปไม่ได้นะต้องรีบแล้วใครเดะต้องอยู่ในอันตรายแน่เลยแต่เองอันตรายเองอะตอนนี้มีอะไรที่ศพไหมไม่มีครับศพมีกุญแจด้วยกุญแจบันไดว่ะแล้วห้องนั้นล่ะเราจะใจคอเราจะไม่ค้นห้องนั้นเลยเหรอต้องค้นซิหรือว่าไม่ควรวะนั่นสินะโซ่เดี๋ยวนี้ เข้ามาเซฟเฉยนี่นะเฮ้ยอะไรอะสวัสดีครับโรงพยาบาลปิดแล้วครับไม่น่ามาตรงนี้เลยอ่ะบอกแล้วไม่ควรเข้ามาตั้งแต่แรกโรงพยาบาลปิดแล้วนะครับตอนนี้โรงพยาบาลปิดแล้วครับเอ้าฮะเอ้าหัวขาดโทษฮัมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมต้องย้อนกลับไปเล่นเซฟก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมน่ะบอกแล้วไม่ควรเข้าไปดีนะเซฟแยกไฟล์นี่คือประโยชน์ของความเซฟแยกไฟล์ครับความเซฟแยกเป็นความตรงไหนวะการเซฟแยกไฟล์มีประโยชน์ตรงนี้ไงครับแล้วเมื่อกี้รหัสอะไรเนี่ย2173ป่ะจำไม่ได้เนี่ยรู้ว่ามั่วไปเรื่อยก็ได้เองตึ๊ดึงได้เรียบร้อยทุกอย่างดูดีคือตอนแรกก็ดีละเอากุญแจมาเฉยก็จบละศพเป็นไปไม่ได้นะอันตรายจริงๆมันไม่ได้มีแค่ผีตัวเดียวใช่ไหมในเกมนี้อ้าวได้กุญแจแล้วเหรอเอ้าได้แล้วเว้ยหรือเปล่าวะน่าจะได้แล้วล่ะเอ้าไม่เอาอย่าเลยจะเลยทำไมตอนนี้เขาไม่เลิกกันแล้วเซฟก่อนเซฟทับไปเลยไฟอัปรีนี่แย่ที่สุดนี่คือมันมีเกมที่แบบทำให้เราเซฟและทางตันด้วยนะคือเมื่อกี้นี้ถ้าเซฟทับไปนี้ไม่มีทางแก้ได้เลยตอนนี้เรามีกุญแจห้องใต้ดินครับลงล่างก่อนแล้วกันนะเกี่ยวไหมนี่เป็นที่ไหนเนี่ยอ้าวอันล็อกต้องการกุญแจเฉยเลยละไอ้กุญแจชั้นใต้ดินที่ว่านี่คือเก็บไว้ทำไมอ้าวกดฮอรี่เซ็งระบบเกมนี้มากเลยมันเป็นอย่างเงี้ยครับตอนแรกมันกดขึ้นบนอยู่ใช่ไหมขึ้นบันไดกดขึ้นบนพอกดขึ้นบนอีกรอบตอนฉากใหม่แม่งกลายเป็นกลับไปทางเก่าดนตรีนี่ก็ตึงไปไหนเฮ้ยนี่มันฉากไอตอนเริ่มเลยนี่วะที่เล่นครั้งแรกอ่ะใช่ไหมเลี้ยวไปตรงนี้ใช่แน่เลยเอ้าไม่มีคนตายอยู่อ่ะติดฮะติดเอาแล้วติดตรึดติดสวัสดีครับที่เซฟเลยครับขอเซฟก่อนนะครับใต้เตียงมีอะไรไหมไม่มีข้างนอกมืดมากเลยเพราะผมต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเนี่ยอยากให้จบเอพิโซดเร็วๆจังเลยเราไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วฮะคือ
ดูยังไงก็รู้ว่ากับดักอะนะใครเดะใครเดะสวยแล้วเอาไม่ได้เหรอใครเดะให้ฉันช่วยเธอออกจากที่นี่นะได้อย่างงี้เลยเหรอง่ายไปไหมเป็นไรไหมเนี่ยฉันโอเครู้สึกปวดหัวนิดเดียวเองเดินไหวไหมให้ฉันช่วยเปล่าคิดว่าไหวนะฮิตากิขอโทษด้วยที่ดึงเธอมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเฮ้ยโอเคนะแค่นี้เองก็ถ้าเธอลำบากเนี่ยเธอต้องลำบากมากแน่ถ้าฉันไม่ช่วยเธอใช่ไหมล่ะออกจากที่นี่กันเถอะออกจากที่นี่กันเถอะหวังว่าจะได้ออกดีๆนะมีวิชวลซิสเต็มด้วยรหัสอะไรเนี่ยแล้วนี่เหมือนมีศพใครอยู่ไม่มีเว้ยมันจะได้ออกดีๆไหมเนี่ยสังหรณ์ใจมากเลยนั่นฮะอะไรอะระเบิดเหรอไม่รู้รีบออกไปกันเถอะค้นของกันดิไม่มีของด้วยล็อกด้วยอื้อแค่นี้ก็งกมีอะไรไหมเฮ้ยทำไมผมสังหรณ์ใจว่าต้องไปทางซ้ายวะเซฟก่อนนะห้องที่ปลอดภัยที่สุดคือห้องเซฟแยกฝ่ายดีครับเกมนี้มันเรียนเดี๋ยวโดนดักหน้าห้องอีกไม่เอาไปซ้ายนะไม่รู้ขวาเป็นไงเอาติดเฮ้ยไปไม่ได้บนน่ะติดโถนั่นไงไหนอะอยู่ทางไหนวะซ้ายเหรอเอ้ยวิ่งไม่ต้องบอกก็รู้ป่ะวะระบบวิ่งเกมนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับไม่มีความน่ากลัวเลยแต่ว่าจริงก็กลัวอยู่ดีแหละมันเหมือนกับว่ามันไม่จำสแกร์ไม่ตกใจก็จริงแต่ว่ามันมีบางอย่างอะไรฆ่าเราก็กลัวละใครเดะรีบวิ่งไปหาทางออกนะฉันจะฮะจะถ่วงเวลาแน่ใจเหรอฮิตากิไม่ได้นะทำแบบนั้นไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่หยุดไล่ตามพวกเราสิฉันจะหาทางตามไปที่หลังเองไม่ต้องห่วงหรอกนะโอเคโทษทีนะฮิตากิทำไงวะที่ถ่วงเวลาของเองเนี่ยโอ้โหตัวเล่นใครได้เล่นรุ่นพี่ไหมหรือเล่นหัวแดงเล่นคนที่หนีครับคนที่แพ้ก็ดูแลตัวเองมีกุญแจอยู่ที่พื้นชั้นล่างเฉยเอ้ากลับไปไม่ได้รุ่นพี่มันทำไงวะบอกอะไรอย่างงี้ป่ะยันเดเลจังใจเย็นๆนี่รุ่นพี่เองยันจังก็วางอาวุธเลยไม่น่าใช่นะนี่ไม่ใช่ยันเดเลปลดล็อกประตูเรียบร้อยครับชิวๆชิวๆเรารอดแล้วปล่อยรุ่นพี่ตายไปเป็นไปตามแผนของหัวแดงมีที่เซฟด้วยฮะเอาล่ะฝ่าย12มีสวิตช์พลังงานอยู่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะทำงานนะครับแต่ว่าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกดแล้วเปิดเอาปิดทำไมอ่ะฉันต้องการรีสตาร์ทพลังงานให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งนึงโอเคอ่ะเพื่ออะไรฟะทำไปเพื่ออะไรตอบได้เลยว่าไม่รู้ต้องลิฟต์แน่ๆเลยเกี่ยวกับลิฟต์ป่ะเมื่อกี้แต่ผมทำไปแล้วอ่ะเอาว่ะไปชั้นหนึ่งได้ทำไมต้องลงมาชั้นใต้ดินเพื่อรุนจีของหนูฮิตากิเอ้ายังไม่ตายเหรอนึกว่าเลือดสุดเลือดท่วมนึกว่าตายฮิตากิฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอนายอีกแล้วนะเนี่ยนายเลือดไหลที่นี่นะเกิดอะไรขึ้นเออฉันไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะเอาล่ะรีบหาทางออกจากที่นี่ไม่เป็นไรจริงดิกลายเป็นซอมบี้ป่ะเนี่ยเอาครูมาแม่อะไรทำให้เรามาเจอกันที่นี่เนี่ยแกคุณครูรูเซียเงียบๆหน่อยทั้งคู่แล้วก็มากับฉันนะถ้าไม่อยากโดนยิงมึงวิ่งกูยิงเดี๋ยวเหมือนพลาดพิงใครสักคนหนึ่งเฮ้ยแชปเตอร์3ว่ะจบ1แชปเตอร์แล้วจริงๆว่าจะตัดพาร์ททุกแชปเตอร์นะแต่ว่าดูสั้นๆแฮะเอาหมอนี่ไม่ตายเหรอตอนนั้นทำไมมันมีเหมือนมี2ไทม์ไลน์แล้วหมอนี่คือใครอะไรอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เอาแม่งย้อนกลับมาไอ้บทนำเฮ้ยเฮ้ยแดดเอ้าทันใดนั้นแสงไฟก็ดับไปแล้วประตูด้านหลังของฉันก็เปิดออก
เราก็รอดมาได้อย่างเฉียดฉิวโดยไม่มีบาดแผลใดๆนะครับไม่ได้รับอันตรายเอ้ารอดได้เหรอฉันยังรอดอยู่เลยหรือเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยกับเด็กสาวคนนั้นฉันเดาว่าเรายังไงเราก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่ที่นี่แล้วนะจะคุยกับตัวเองไปก็เท่านั้นแหละนะต้องรีบหาทางออกแล้วก็รู้นี่นะยืนคุยกับตัวเองตั้งนานมันเป็นบทพูดใช่ไหมโอเคเราเข้าใจบางทีถ้ามีเชือกแล้วก็ฉันน่าจะล่อนลงไปข้างล่างได้อะไรอย่างนี้ครับเชือกเหรอเอาจริงๆเอาควรจะเอาเชือกมาครับมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะแทนที่จะล่อนลงไปข้างล่างเนี่ยควรจะผูกคอ ใช่เหรอผูกคอตัวเองแล้วก็แขวนกับอะไรสูงๆเรียบร้อยครับจะเป็นอะไรที่แฮปปี้นี่ไงเชือกเจอแล้วเอาเว้ยโรยตัวแบบหน่วย FBI Go ไม่ได้เหรอเอ้าก็มีเชือกแล้วไงไม่ได้ทำไมอ่ะต้องใช้เชือกกับอะไรนี่เหรอเกี่ยวกันป่ะเกี่ยวกับเชือกเหมือนเป็นที่ยึดนะครับแล้วก็นี่ไงลงไปตามเชือกเรียบร้อยเอาละรอดแล้วชัยชนะเป็นของเราเดี๋ยวมันเหมือนวนอยู่ที่เดิมวะไม่ควรจะมาทางนี้ด้วยออกขวาไปโลชานดีกว่าโอ้ปะเอ้าล็อกต้องหากุญแจก่อนบันไดอีกละอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ตู้หาเจอแล้วอีกไทม์ไลน์หนึ่งทำไมต้องมาหาใหม่วะเนี่ยเอาละครับการตามหากุญแจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหมือนงมเก็บไหนมาสมุดยังไงไม่รู้อะของอันเล็กๆอันหนึ่งนะครับอุ้ยตกใจเสียงตึ้งทุกทีเลยว่ะมันจะทำเสียงตึ้งมาทำไมเนี่ยทุเรศที่สุดเกมแบบนี้นี่มันชั้นเดียวกับเมื่อกี้เลยนี่นะใช่ไหมล็อกแสดงว่าถ้าเราลงไปข้างล่างก็จะเจอเด็กพวกนั้นใช่ไหมแล้วเราจะเป็นหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีฉันเป็นคนแรกและคนเดียวในกลุ่มคนอื่นๆที่ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ว่าฉันก็แน่ใจเลยล่ะฉันรู้ว่าฉันจะตายในอีกไม่ช้าเธอตามฉันมาแล้วถ้าหากฉันโดนฆ่าแล้วก็เอาจำนวนนี้ไปเอาตัวเลขนี้ไปแล้วก็ตามหาคนอื่นๆหมอนั่นน่ะคือคนทรยศพวกเราหมอนั่นหมอนั่นคือใครวะตัวเลขไหนวะได้คอปเปอร์คีย์แล้วตัวเลขที่ว่าคืออะไรไหนอะตัวเลข number ไม่เข้าใจว่า number ของเขาคืออะไรนะครับช่างมันนะซ้ายเราได้กุญแจอะไรมา copper กุญแจทองแดงเอ๋ไขเลยฟะขวาเหรอเอ้าไม่ได้หีเอ้า copper อะไรที่เป็นทองแดงมั่งเนี่ยเหรอเอาเปิดได้เว้ยกุญแจชั้น2 F เซฟอีกรอบจริงๆเซฟเป็นพิธีนะครับไม่ตายแต่ก็กันไว้ดีกว่าประมาทเนาะผมว่าเกมนี้มันไม่ยากมากอะครับแต่อาจจะมีสถานการณ์ที่ผมตายก็ได้เอ้ยตกใจจะวิ่งหนีอยู่แล้วซิลเวอร์คีย์ได้เงินมาอีกอะมีศพตายถูกแขวนไว้กับกำแพงครับตัวเลขของเขาเขียนว่าเลข3 3เหรอแล้วเรามีตัวเลขอะไรต้องเป็นรหัสแน่เลย3มันมีเลข8อยู่ที่พื้นนี่หว่าตัวเลขเขียนอยู่ที่แพที่พื้นที่แผนที่พื้นคือ8เฮ้ยนั่นหมอนี่คุณหมอลงมาได้ยังไงวะตู้หาทางตั้งนานคุณหมอลงมาก่อนอีกแล้วเนี่ยขอดูตัวเลขนี้หน่อยนะครับมันมีตัวเลขที่พื้นไหมตัวเลข6ถูกเขียนอยู่ที่พื้น6คือคนทรยศเหรอเมื่อกี้มี3กับ8แล้วนี่คือตัวเลขอะไรอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรไหมคนแรกมันคือคนแรกใช่ไหม6มันมีเลข6อยู่ที่พื้นแต่อัน3คือ8จำ6กับ8ไปแล้วกันครับเอ้าคุณหมอหายอีกแล้วหมอหายอุ๊ยผักได้ว่ะถ้าผักดีๆก็จะอันนั้นได้ใช่ไหมอ้าวอันนี้ไม่ได้เหรออันนี้ติดเอ้า GG
ต้องใช้กุญแจสีแดงติดหมดเลยเอ้าต้องไปฝั่งหนึ่งให้ได้ทั้งนั้นเอาใหม่ครับตอนแรกนึกว่าผักกล่องไม่ได้แต่ตอนนี้ผักได้นี่นะงั้นก็ต้องผักอันนี้ไป2ทีป่ะหรือทีเดียวดีผักอันนี้ออกจริงๆเมื่อกี้มันก็ไปได้นี่หว่าถ้าเราผักอันนี้ไปแล้วอย่างนี้มันก็ไปได้นะนั่นดิติดเข้าได้ด้วยคุณหมอเฮ้ยอีกแล้วเหรอนายอีกแล้วเหรอเนี่ยอ้อแปลกใจเนี่ยว่านายยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยใช่ก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าทางผู้ชายที่อยู่ข้างหลังคุณเนี่ยจะโชคไม่ดีเหมือนเราเนาะเขาตายแล้วตั้งแต่ฉันมาถึงเนี่ยเฮ้ยฉันคิดว่าเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยสินะเนี่ยฉันคือหมอมิคามิขอโทษที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้แนะนำตัวนะตอนนั้นฉันกำลังรีบนะผมคุรามะบางทีเนี่ยเราควรที่จะมาร่วมมือกันออกจากที่นี่นะครับนายพูดถูกนะแต่ฉันยังคงมีบางอย่างที่ต้องทำที่นี่นะยังไงก็เถอะนะฉันจะช่วยนายเท่าที่ฉันทำได้ละกันฉันเจอกุญแจนี่ในห้องนี้หวังว่าจะช่วยใช้การได้กับนายนะ 2F ถึง B กุญแจนี่คือร่วมมือใช่ไหมให้กุญแจแล้วจากไปแล้วเพลงนี่คืออะไรศพตายแล้วรู้เหมือนว่าจะโดนยิงได้ตัวเลขที่2เหรอเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามี8กับ6แล้วก็4เอกสารผมจะลืมไหมเนี่ยเขาตามเรามา2คนน่ะตายไปแล้วฉันแน่ใจว่าฉันจะเป็นรายต่อไปเขาน่ะอยากจะลบหลักฐานทั้งทุกอย่างของ Ino Project Ino Project ว่ะมาเป็นชื่อเลยฮะฉันรู้ว่ามันเป็นไอเดียที่แย่มากที่จะทำงานนี้เพราะว่ามันเป็นยาคลายกดลดแน่นเฟ้อเดี๋ยวและตอนนี้ฉันกำลังจะตายถ้าหากใครก็ตามเจอสิ่งนี้แล้วก็ได้โปรดเปิดกล่องและเอากุญแจไปนี่เป็นกุญแจที่จะทำให้เข้าสู่ไฟล์ใน Project Ino ได้ใช้มันทำการชัตดาวน์กล่องเนี่ยนะกล่องที่มีตัวเลขล็อกที่ต่างกัน3แพดล็อกใช้กุญแจ Copper Key กุญแจอันที่2และกุญแจต้องมีกุญแจ3อันเหรอต้องมีกุญแจทองใช่ไหมต้องเปิดกล่องนี้ให้ได้ใช้กุญแจ 2F ขีด B โอ้ทุเรศที่สุดแชปเตอร์นี้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยมันดูกดดันนะเนี่ยเพลงเนี่ยโถยห้องอะไรล็อกขวานี่ซ้ายล่างเซฟได้ฮะขอบคุณเพลงเราหายไปแล้วฮะรู้สึกดีใจเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวพวกเพลงหายไงกุญแจเล็กมีอะไรไหมล็อกเปิดดูได้กุญแจเล็กมาแล้วเย้เข้าห้องตรงข้ามได้ครับโอเคศูนย์เหรอไม่มีศพเขาบอกว่าคนที่4เป็นคนทรยศและไม่มีศพอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีตู้เซฟอยู่ต้องใช้แผงนี้ในการอันล็อกผมจำรหัสไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับ6 0อะไรนั่นป่ะ4แล้วก็8ป่ะอันนี้คือเลข0ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ใจเย็นดิเจ้าโน0เขียนอยู่ที่พื้นหมายเลข4คือคนทรยศใช่ไหม3คือ8และ8 6 8ไม่แน่ใจเลยต้องกลับไปดูรหัสว่า
โคตรแย่เลยเวลาไม่แน่ใจรหัสแล้วต้องกลับมาดูเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยไม่อยากเดินกลับมาไงอย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจ48 48 6480ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาร้องเพลงให้ไม่ได้ทำให้หายน่ากลัวเลยนะ6480น่าจะนะ6ตอนแรกก็ถูกแล้วนี่หว่าจำรหัสถูกด้วยนะแล้วบอกจำไม่ได้ทำเป็นขี้ลืมแต้งดองต้องแดงในกุญแจทองเอาล่ะตอนนี้น่าจะเปิดกล่องที่ชั้น2ได้แล้วแล้วมันเข้ามาห้องแคบมากอันนี้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะคิดก่อนครับคิดยังไงวะเนี่ยเอาอีกอะไรคิดเลยโอ้เอาเดินเฮ้ยมันตามเซอร์มากอะรอดด้วยรอดด้วยอย่าตามอะไม่ตามเว้ยไม่ตามเว้ยไม่ตามด้วยเว้ยเซฟรอดแล้วถ้าไฟแรกไปรู้สึกมีความสุขที่รอดมาได้เก่งจริงก็ตามมาเซ่ท้าทายเขาอีกเมื่อกี้นึกว่าไม่รอดนะเนี่ยรอดได้ไงวะเนี่ยงงมากเลยมันตาเซอร์อ่ะหรือมันตาบอดวะอาจจะเป็นไปได้ครับเขาบอกว่าไม่มีตาศพไม่มีตาไงได้ได้ได้ไดขายเฮ้ยใส่เรียบร้อยโอ้โหใส่แล้วปากสั่นขนาดนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะแล้วไงอ่ะมีอะไรอยู่ข้างในกุญแจแดงได้เรดคีย์มากุญแจสีแดงแปลกๆเรดคีย์นี่ขายที่ไหนวะนึกไม่ออกเลยน่าจะกลับไปที่เก่าวะห้องนั้นไงสีแดงประตูแดงอิสรภาพใครโอ้ใครอยู่น่ะเอ้านายคือผู้รอดชีวิตเหรออย่าพูดเลยให้ฉันพูดเองไม่มีเวลาเหลือไม่มากแล้วฉันนายไม่ใช่มากับมิคามิใช่ไหมเฮ้นั่นมันชื่อของหมอนี่นาไม่เขาไม่อยู่นี่มีบางอย่างที่ฉันต้องบอกนายเกี่ยวกับหมอนั่นหมอนั่นน่ะเป็นคนเริ่มโครงการที่เรียกว่าอิโนะหมอนั่นแหละเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่นี่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของฉันเหมือนกันฉันไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ฉันน่ะเคยทำงานกับหมอนั่นในโปรเจกต์อิโนะมาก่อนและเธอไม่ใช่ปกติเธอคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเซรั่มแบบเพอร์เฟกต์เซรั่มฮะและตอนนี้หมอนั่นก็รบทำลายหลักฐานทั้งหมดไปแล้วทุกอย่างมันจบแล้วหมอนั่นน่ะทิ้งฉันไว้ที่นี่แล้วปล่อยฉันตายหมอนั่นทรยศฉันเอาปืนฉันไปใช้มันหยุดหมอนั่นนายเนี่ยไม่มีเวลาเหลือมากหรอกนะไปซะขอให้โชคดีไหนวะนี่เป็นไฟล์ที่โปรเจกต์อิโนะแล้วไหนโปรเจกต์อิโนะยังมีกระสุนเหลืออยู่2นัดนะฉันว่าคงฆ่าปีศาจนั่นด้วยกระสุน2นัดไม่ได้แต่อย่างน้อยน่าจะเก็บไปใช้ได้นะฉันจะใช้มันออกจากที่นี่ในตอนที่ฉันยังมีโอกาสที่จะทำได้นะเอา what เฮ้ยอะไรเนี่ยมาแล้วเหรอกูยังไม่ได้เดินไปไหนเลยเนี่ยนะฉันพลาดแล้วแต่ฉันจะพาแกไปด้วยเอ้าอ๋อยิงถังน้ำมันเหรอระเบิดอัดหน้าว่ะ Chapter 4เอ้ากลับมาเล่นหัวแดงเฉยฉันขอโทษฉันไม่มันไม่ใช่ความผิดของเธออิโนะเหรออะไรวะก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราผ่านมา2แชปเตอร์ครับขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ค่อยมาหาคำตอบกันว่าไอ้โปรเจกต์อิโนะหรือว่าโครงการรับอิโนะนี่มันคืออะไรกันแน่ไว้ค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยเช่นเคยแล้วก็ถ้าช่วยแชร์จะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากครับไว้เจอกันครับ